ช่วงนี้มาเกาะติดการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตาค่ะแจกถุงยังชีพและมอบให้ถึงมือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยค่ะบุกถึงบ้านเลยค่ะแจกถุงยังชีพค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคมอบถึงมือให้กับพี่น้องสมาชิกโครงการขออภัยค่ะสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านค่ะหรือว่าอรบนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลามีจำนวน2รายค่ะได้แก่นายสว่างสุขวงศ์อายุ56ปีและนายนิคมไทยปานอายุ83ปีสร้างความปลับปลื้มให้แก่พี่น้องสมาชิกรวมไปถึงครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วก็การแบ่งเบาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังวัดเจริญธรรมในพื้นที่ของตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อถวายพัฒนาหารเพลแก่พระสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการแล้วก็พี่น้องสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันบันนังสตาตามโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ที่ล่อแหลมเสี่ยงภัยแล้วก็ไม่สามารถบินทบาทได้ค่ะและจากนั้นนะคะก็ได้มีการเยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูกค่ะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อพุทธศักราช2510โดยทางศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการดำเนินการจัดทำรั้วตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต้นไม้ทรงปลูกค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะค่ะ